นี่นะคะวันนี้จะให้ดูกระเป๋าโชโทโร่อันนี้เนี่ยทำเสร็จแล้วก็คือใช้เวลาทำภายใน2วันแล้วก็ต้องรีบทำเพื่อที่จะเป็นของขวัญให้กับหลานสาวของสามีซึ่งมีเวลาแค่2วันก็เลยไม่สามารถที่จะถ่ายวิดีโอได้ก็ยังไงก็กดติดตามกันไว้ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะทำกระเป๋าโตโตโร่นี่นะก็คือมีเชือกรูดเนาะแล้วก็มีกระเป๋าสะพายเส้นสายสะพายด้านหลังที่ปรับขนาดได้นี่นะปรับขนาดได้ถ้าใครอยากทำเนี่ยก็กดตามกันแล้วก็จะมาลงวิดีโอวันหลังก็คือจะมาทำใบใหม่เพราะว่าใบนี้จะต้องรีบเอาให้หลานสาวก็จะไม่สามารถที่จะรีบถ่ายคลิปได้เนาะต้องใช้เวลาถ่ายคลิปเพราะว่าเวลาถ่ายคลิปเนี่ยจะมีลูกสาวตัวน้อยเนาะน้องแซมมี่1ขวบครึ่งก็จะวุ่นวายก็จะใช้เวลานิดนึงในการถ่ายคลิปนะคะยังไงก็กดติดตามกันแล้วก็ลองมาทำกระเป๋าโทโทโร่กันนะคะ